Ladies and gentlemen, my name is ทิวากรเสนากันต์ Welcome to the Kindergarten สารสาสตร์วิทยาสุราธานี School สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสารสาสตร์วิทยาสุราธานีแผนกอนุบาลค่ะ I would like to present you all about 5 powerful steps of learning skill and social skill for Kindergarten สำหรับวันนี้ขอนำเสนอ5พลังแห่งการเรียนรู้ทักษะสังคมและการดำรงชีวิตค่ะ School and family are the two main important things for the younger kids, especially early childhood. สำหรับพัฒนาการที่ดีของนักเรียนประถมวัยผู้ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีนั้นคือที่โรงเรียนและที่บ้านค่ะโรงเรียนมีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรม6กิจกรรมหลักคือ body movement activity กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ creative activity กิจกรรมสร้างสรรค์ free activity กิจกรรมเสรี experiential activity กิจกรรมเสริมประสบการณ์ outdoor activity กิจกรรมกลางแจ้งeducational games กิจกรรมเกมการศึกษาและส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือที่บ้านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมี life skill หรือทักษะการใช้ชีวิตส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือตนเอง self sufficiency และส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย disciplines สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านค่ะคือด้านร่างกาย physical development ด้านอารมณ์และจิตใจ emotional development ด้านสังคม social development และด้านสติปัญญา cognitive development ทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับนักเรียนประถมวัยตามแนวทาง6กิจกรรมหลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นค่ะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับทุกๆกิจกรรมทางโรงเรียนใช้แนวทาง5พลังแห่งการเรียนรู้เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับนักเรียนค่ะซึ่งได้แก่พลังของการอ่านพลังของการพูดพลังของการใช้สมองพลังของการเขียนและพลังของการนำเสนอค่ะเราลองมาดูกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามจังหวะอย่างอิสระตามจังหวะตามเสียงดนตรีและเสียงปรบมือเราลองไปชมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเลยค่ะคือกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นการพิมพ์ภาพการพับตัดฉีกปักประดิษฐ์เศษวัสดุที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกตามความรู้สึกค่ะเราลองไปชมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมก้าวย่างทางศิลป์กันเลยค่ะ
ีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของนักเรียนคือกิจกรรมเสรีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นในเพลย์รูมเล่นในสนามเด็กเล่นหรือเล่นตามอิสระตามสถานที่ต่างๆค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นอีกกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้ฟังพูดสังเกตคิดปฏิบัติการให้เกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการสนทนาซักถามหรืออภิปรายสังเกตทัศนศึกษาและปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการเรียนรู้ทดลองด้วยกิจกรรมที่หลากหลายค่ะเราลองไปชมวิดีโอตัวอย่างกันค่ะกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระค่ะและกิจกรรมหลักสุดท้ายคือกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ค่ะสำหรับ6กิจกรรมหลักที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นจะสัมพันธ์กับ5พลังแห่งการเรียนรู้ 5 powerful step of learning skills ซึ่งประกอบไปด้วยพลังของการอ่านพลังของการใช้สมองพลังของการพูดพลังของการเขียนและพลังของการนำเสนอค่ะสำหรับพลังของการอ่านจากกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนั้นทำให้นักเรียนสามารถอ่านเดี่ยวอ่านพร้อมกันอ่านทบทวนอ่านแบบไม้ชี้ครูอ่านนำนักเรียนอ่านตามอ่านย้ำซ้ำทวนอ่านซ้ำคำที่สำคัญค่ะต่อไปจะเป็นพลังของการใช้สมองจากกิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดการระดมสมองหรือที่เรียกว่า brainstorming คิดตามอิสระคิดนอกกรอบคิดเชิงบวกคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดอย่างมีเหตุผลค่ะสำหรับพลังของการพูดนักเรียนสามารถพูดตามครูพูดอย่างอิสระพูดตามหัวข้อที่กำหนดและสามารถเล่าเรื่องจากภาพได้ค่ะพลังของการเขียนนักเรียนสามารถขีดเขียนตามจินตนาการขีดเขียนตามสถานที่ตามกิจกรรมที่จัดขึ้นขีดเขียนตามภาพเขียนเชิงสร้างสรรค์เขียนถูกต้องและเขียนตามคำบอกค่ะและสุดท้ายคือพลังของการนำเสนอนักเรียนสามารถเสนออย่างเป็นขั้นตอนมีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอสิ่งต่างๆตามสถานที่ต่างๆเช่นหน้าชั้นเรียนหอประชุมและในนิทรรศการต่างๆและนักเรียนสามารถนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติได้ค่ะจะสังเกตได้ว่าทางโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีได้นำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach หรือการสอนแบบโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาคำตอบจากการเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยที่นักเรียนหรือครูร่วมกันกำหนดเรื่องที่ต้องการจะเรียนรู้หาความรู้ด้วยการแก้ปัญหาโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้เราลองไปชมวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ
ฉอยเรื่องข้าวนะคะเชิญสำหรับรับฟังเลยค่ะสอนแบบโครงการหรือ Project Approach จะเชื่อมโยงกับ5พลังแห่งการเรียนรู้ค่ะพลังของการอ่านจากการอ่านคำภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษพลังของการใช้สมองจากการคิดวิเคราะห์แยกแยะและตอบคำถามพลังของการเขียนจากการสร้างผลงานโดยการวาดและระบายสีจากสิ่งที่เรียนรู้พลังของการพูดในการอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่ทำได้อย่างเข้าใจและเหมาะสมกับวัยค่ะพลังของการนำเสนอนักเรียนมีภาวะผู้นำมีความมั่นใจและมีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของตนเองค่ะสำหรับศักยภาพพลังการเรียนรู้ทักษะสังคมและการดำเนินชีวิตในด้านการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือที่เราเรียกกันว่าเรียนปนเล่นกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเช่นหน้ากากสัตว์เล่นหุ่นมือเล่นดินน้ำมันเล่นตัวต่อเล่นเครื่องเล่นสนามและเล่นเครื่องมาตราช่างค่ะและสำหรับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งนอกจากจะส่งเสริมทักษะสังคมและการดำเนินชีวิตแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนเช่นการเรียนมัทชิ่งกายบริหารแข่งขันหยิบลูกบอลแข่งขันส่งลูกบอลแข่งขันเดินตัวหนอนและแข่งขันโยนบอลลงตะกร้าค่ะสำหรับทักษะการช่วยเหลือตนเองโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยรู้จักดูแลรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัวช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหารการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ด้วยตนเองทำงานที่มอบหมายสำเร็จได้ด้วยตนเองค่ะและสุดท้ายคือทักษะทางดนตรีที่เสริมสร้างสมาธิให้กับนักเรียนทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เครื่องดนตรีไทยวิชา Insight Music เรื่องตัวโน้ตการฝึกวางนิ้วมือบนแป้นเมโลเดียนวงดุริยางค์สทน.ระดับอนุบาลและการเรียนรู้เครื่องดนตรีสากลค่ะการดูแลนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านนับเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียนระดับประถมวัยเพื่อให้นักเรียนเติบโตไปเป็นผู้ที่มีทักษะทางสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สวัสดีค่ะ